วยไทยรายวันขยับมาดูคู่เอกช่องเนชั่นกันบ้างนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับนักชกมุมแดงครับขาวสนิทดราก้อนมวยไทยหรือสอเดชพันธ์ครับสวัสดีครับน้องชายโอ้ยสัมภาษณ์มรกตดำไปแล้วครับผมมาด้วยกันเลยใช่ไหมใช่ครับทำไมมาผ่านน้ำหนักเร็วทั้งคู่เลยอ่ะมรกตดำนี่ก็6โมง40ผ่านเราก็ไม่ถึง7โมงก็ผ่านแล้วมาพอดีทั้งคู่ครับคุมมาดีมากเลยเนาะใช่ครับนะครับวันนี้เราต่อยเวทน้ำหนักเท่าไหร่ครับ112ครับ112เรามาเท่าไหร่เมื่อช่วงเช้า112ตรงพอดีครับตรงพอดีครับผมไม่ต้องลดแม้แต่หยดเดียวไม่ครับโอ้สบายสบายครับผมและการฟิตซ้อมเป็นไงอ่ะเราซ้อมอยู่สอเดชพันธ์เนี่ยซอยเสือใหญ่ใช่ครับใช่ไหมซ้อมมากี่วันในไฟนี้เกือบเดือนครับเกือบเดือนครับซ้อมหนักนะครับผมซ้อมกับพวกใครอยู่พวกใครมีมองมองแล้วก็ดามองลีใจสิริกลับมาฮอตอีกแล้วนี่ใช่ไหมค่ายสารวัตรเชษนี่เพิ่งจะคว้า3รางวัลเลยมั้งใช่ครับผมใช่ไหมรางวัลอะไรบ้างอ่ะคู่เดือดแห่งปีแล้วก็ค่ายมวยยอดเยี่ยมอันดับ3แล้วก็เทรนเนอร์ยอดเยี่ยมโอ้โหนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ผลงานในปีนี้เนี่ยร้อนแรงเหลือเกินในอดีตเนี่ยเราก็เคยเป็นคู่ดูเดือดของช่อง7ด้วยใช่ครับโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆในกับการฟิตซ้อมเยี่ยมเยี่ยมครับแล้วคู่ชกเนี่ยเป็นใครมาจากไหนครับวันนี้แสงดาวเอราวัณครับเคยเจอไหมไม่ยังไม่เคยครับเขาเป็นมวยประเภทไหนอะแสงดาวฝีมืออะไรเนี่ยฝีมือครับหลากหลายใช่ส่วนเรานี่ทุบอย่างเดียวใช่นวดอย่างเดียวนะครับถ้ายุบถ้าย่นนิดเดียวนี่เราก็หูเลยนะครับต่อยเอาอยู่เลยนะกะเอาน็อกเลยใช่ไหมครับผลงานล่าสุดต่อยใครไว้อะครับต่อยไปตักเพชรครับเป็นไงแพ้ครับวันนั้นต่อยเขาไม่ลงหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแพ้ยังไงไม่รู้เหมือนกันครบ5ยกเป็นยังไงอ่ะรูปเกมอ่ะกลางยก5เป็นต่อ16 15 1อ่ะใช่ครับแล้วไม่โดนอะไรอ่ะยังไม่โดนอะไรเลยอ้าวเหรอแพ้เลยครับโอ้15 16 1นี่แพ้เลยใช่ครับเดี๋ยวมีโอกาสก็คงได้แก้มือกันใช่ครับเพราะวันนี้เราก็ต้องโชว์ผลงานให้สวยในการเจอกับแสงดาวก่อนครับความมั่นใจ 100% นะครับผมสุดท้ายท้ายสุดปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย21ครับมาจากจังหวัดจังหวัดตังครับฝากแฟนมวยชาวตังหน่อยนะครับครับไอ้พี่น้องจังหวัดตังอยู่เชียงใหม่ด้วยครับวันนี้ทําเตโนครับผมครับนี่คือขาวสนิทสอเดชพันธ์นะครับมีความมั่นใจกันว่าวันนี้นี่น่าจะเอาอยู่ครับกำปั้นหนักแรงคนนี้ฟังเสียงขาวสนิทไปแล้วนะครับข้ามาดูมุมน้ำเงินกันบ้างแสงดาวเอราวัณครับสวัสดีครับโอ้เมื่อวานแสนสนเกือบใช่ไหมครับต่อยหมัดคู่ชกนี่วูบไปว่ามาแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็แพ้ใหญ่ครับใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็มาที่แสงดาวบ้างละครับแสงดาวเป็นยังไงเนี่ยฟิตซ้อมอยู่ที่เอราวัณอยู่ที่จังหวัดยะลาครับอยู่ที่จังหวัดยะลาเป็นไงการฟิตซ้อมเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนอะเต็มร้อยครับเยี่ยมยอดเลยนะซ้อมดีครับซ้อมดีมากเลยครับซ้อมกับพวกใครนอกจากแสนสนเนี่ยมีใหม่เฟสแล้วก็เพชรสังวรหงขาวเฟสนี่กลับมาฮอตฮิตหรือเจ้าเกษมน้อยครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อมาแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนเลยสกุลของเอราวัณนี่แหละครับผลงานล่าสุดของเราเป็นไงอ่ะต่อยใครไว้อ่ะชนะมหาหินครับชนะมหาหินสิทธิ์หนุ่มน้อยสิทธิ์หนุ่มน้อยไปที่อ่าวนางกระบี่อ๋อไปชนะไว้ที่อ่าวนางกระบี่วันนั้นเนี่ยชนะยังไงหลายคนไม่ได้ดูแน่นอนครับชนะยังไงก็ชนะลูกฝีมือเนี่ยครับฝีมือครับใช้จังหวะวงนอกของเราครับต้นมีผู้มีว่าไหมเราอ่ะไม่มีครับไม่มีเลยครับเขาต่อยหมัดไหมต่อยครับเขาต่อยหมัดแต่ว่าเราทนได้ครับแสดงว่าเราเนี่ยไม่กลัวมวยหมัดครับเอ้ยแล้ววันนี้เราก็ต้องเจอกับมวยหมัดอีกคนหนึ่งใช่ครับขาวสนิทดราก้อนมวยไทยนี่ก็ประเภทโอ้โหต่อยนับต่อยน็อกมาตลอดเลยครับได้ศึกษาเทปการชกของเขามามากน้อยแค่ไหนครับเนี่ยดูครับดูต่อยทุกฝ่ายดูตลอดเลยครับโอ้ดูตลอดเลยแล้วเป็นไงอ่ะเราต้องแก้เกมยังไงเจอกับนักมวยที่มีหมัดมีศอกอันตรายอย่างขาวสนิทครับป้องกันก่อนครับต้นครับต้นครับระวังยกอันตรายใช่ไหมครับพอผ่าน3ยกไปได้แล้วเราทำไงดีฉายครับเราฉายเลยครับมั่นใจว่าฝีมือเอาอยู่นะครับน้ำหนักตัวลดเท่าไหร่ครับวันนี้มาลดจุดหกครับสบายสบายครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับปีนี้เราอายุ19ครับมาจากสงขลาฝากแฟนมวยชาวสงขลาหน่อยครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับฝากแฟนมวยชาวจังหวัดสงขลาด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับเราชนะก็ไปฝากด้วยครับครับนี่คือแสงดาวเอราวัณนะครับมั่นใจครับว่า3ยกถ้าป้องกันตัวได้เนี่ย4-5ฉายเลยครับ